สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง y o u t u c h ชาแนลอาจารย์เสก5.0นะครับนี้จะมาชวนคุยนะครับผ่านมุมมองบรรการนะครับในเรื่องของเศรษฐ,รรษฐกฐิจการเงินแล้วก็ภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับนับตั้งแต่นะครับความขัดแย้งในยูเครนนะเริ่มเกิดขึ้นนะตั้งแต่ยังไม่มีสงครามนะระหว่างทางรัสเซียกับยูเครน ในอยู่ระหว่างการเจราจาระหว่างทางรัสเซียนะครับกับทางด้านสหรัฐนะครับแล้วก็การเจราจาระหว่างทางรัสเซียกับองค์การนโตเนี่ยนะผมก็บอกแล้วว่ายุทธศาสตร์ยูเครนนี้สําคัญนะครับถ้าเกิดใครได้ไปเนี่ยมันจะเปลี่ยนดุลอํานาจนะครับของภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับ เพราะฉะนั้นเมื่อ,อวิกฤตยูเครนเนี่ยถึงจุดเปลี่ยนนะเมื่อรัสเซียตัดสินใจนะครับปฏิบัติการพิเศษทางการอาหารนะโดยลุกคืบเข้าไปในยูเครนนะเพื่อจะยึดดินแดนนะครับทางด้านตะวันออกนะในเขตดอนบาสนะครับแล้วก็สาธารณรัฐนะครับโดเนสกับลูฮานส์นะครับซึ่งถูกสถาบนนาขึ้นมานะโดยทางรัสเซียยอมรับเนี่ย ก็มองเห็นแล้วว่านะเกมนี้เนี่ยนะถ้ารัเสเซียได้ครอบครองอยูเครนทั้งหมดนะครับดุลอำนาจจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างแน่นอนนะครับแล้วเมื่อลบนะต่อเนื่องยืดเยื้อไปได้2เดือนกว่านะมาจนถึงทุกวันนี้เนี่ยนะเราก็จะมองเห็นว่านะทางรัเสเซียนะก็ยังพยายามนะที่จะเรียกว่ายึดครองพื้นที่ทางฝั่งตะวันออก นะครับแต่ทางตะวันตกเนี่ยยังไม่ทำอะไรมากนักนะครับแต่ก็มีข่าวว่าส่งขีปนาวุธร่อนนะครับนะจากเรือรบต่างๆนะเรือดำน้ำเนี่ยไปโจมตีนะเส้นทางลำเลียงอาวุธยุปกรณ์ที่มาจากทางด้านตะวันตกนะครับในเขตยูเครนตะวันตกนะเพราะฉะนั้นเราจึงมองเห็นว่านะการต่อสู้รบเนี่ยนะครับในยูเครนเนี่ยน่าจะยืดเยื้อ เพราะว่าเมื่อผ่านไป2เดือนนะครับรัสเซียนะก็ยังไม่สา,สามารถยึดยูเครนนะได้เบ็ดเสร็จในการเองเนี่ยเราก็เริ่มเห็นการขยับตัวของทางสหรัฐนะครับและทางตัวนตกมากขึ้นนะในเรื่องของการสนับสนุนนะยูเครนทางด้านอาวุธยุทโธปกรณนะ์เพื่อจะต่อต้านกับทางรัสเซียก็แปลว่าสิ่งที่ผมคาดการว่ายูเครนนี้เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สาคัญนะจึงเป็นจริงนะ ล้วก็มองเห็นถึงความปั่นป่วนนะเมื่อเกิดศึกสงครามในยูเครนขึ้นนะก็เกิดความปั่นป่วนไม่ใช่เฉพาะด้านทางด้านการอาหารเท่านั้นนะทางด้านเศรษฐกิจก,การเงินก็ปั่นป่วนนะหลังจากที่ทางสหรัฐแล้วก็ทางตะวันตกเนี่ยคว่ำบาตรรัสเซียนะครับและรัสเซียก็โต้อตอบนะด้วยการที่จะขายแกส๊สพลังงานนะน้ำมันต่างๆเนี่ยนะเป็นเงินสกุลรูเบิลนะไม่รับ ดอลลาร์ไม่รับยูโรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะก็เป็นการสู้กันในสงครามคู่ขนานในหลากหลายมิติทั้งเศรษฐกิจการเงินนะทั้งทางด้านการอาหารนะครับซึ่งผมก็ยังได้บอกต่อไปว่าถ้าวิเคราะห์อย่างเข้าใจนะในเชิงลึกจริงๆเนี่ยนะมันไม่ใช่เป็นสงครามเฉพาะในยูเครนนะนเป็นสงครามซึ่งจะทำการเปลี่ยนแปลงระเบียบโลกเก่า หรือง่ายคือรัสเซียกําลังนะพยายามที่จะรือ้อระเบียบโลกเก่าซึ่งกําหนดโดยสหรัฐและตนตกโดยที่ทางรัสเซียนะถ้าชนะนะในศึกสงครามนี้ก็จะเป็นผู้ทําระเบียบโลกใหม่ขึ้นมานั่นเองนะวันแน่นอนนะการที่จะล้มฝ่ายตรงข้ามนะล้มไปที่ตัวตนนะล้มไปที่ศูนย์กลางตัวตนเนี่ยความเป็นตัวตนนะของทางระเบียบโลกเก่านะเพื่อสถาบันนาระเบียบโลกใหม่เนี่ย มันก็เหมือนเกมนะเกมที่จะต้องโค่นล้มกันนะซึ่งเรามองเห็นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นสงครามแบบนี้มันยืดเยื้อยาวนานแน่นอนทำให้จบเร็วนะมันใครคิดว่าจบเร็วผมบอกไม่จบเร็วแล้วผมบอกว่ายูเครนเนี่ยเป็นยุทธศาสตร์ที่สําคัญถ้ารัเสเซียยึดได้ทั้งหมดเนี่ยนะดุลอำนาทางภูมิศาสตร์โลกก็จะเปลี่ยนแปลงไปนะระหว่างรัเสเซียกับยุโรปนะเพราะฉะนั้นการลบผ่านไป2เดือนเนี่ย นะถึงทําให้ทางสหรัฐนะครับและยุโรปเนี่ยก็ไม่ปล่อยนะครับยูเครนนะก็สนับสนุนอาวุธยุทโธปกรณ์เข้ามาเพราะว่างานนี้เป็นงานที่ใหญ่กว่าโดยเฉพาะในยูเครนเพราะว่ายูเครนเนี่ยเป็นหมากตรงกลางนะของการ,รเผชิญหน้านะของการไปประชันอำนาจนั่นเองนะแต่จริงๆแล้วก็คือหวังล้มนะตัวตนของอีกฝั่งหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องใหญ่นะการหวังล้มตัวตนเนี่ยก็คือคําว่าล้มตัวตนมันคือศูนย์กลาง ของอำนาจและความยิ่งใหญ่และผลประโยชน์นะซึ่งนั่นแหละครับคือยอมกันไม่ได้นั่นเองการลบนี้จึงไม่จบเร็วนะเป็นการรบที่ยืดเยื้อแล้วหลากหลายมิตินะทั้งสงครามนะทางอุธปกรณ์ทางเศรษฐกิจการเงินนะครับก็ยิ่งลบยืดเยื้อต่อไปก็จะเห็นนะทั้งสองฝ่ายก็ยืนหยัดนะที่จะเอาชนะในศึกครั้งนี้ให้ได้ในสมรภูมิยูเครนนะครับ เพราะนั้นคนที่เป็นตรงกลางเนี่ยรับรองก็เหมือนญ้าแพกนะสองช้างชนกันเนี่ยนะญ้าแพกก็แหลกลานเราจึงเห็นยูเครนเนี่ยเสียหายหนักมากนะครับนั้นะทั้งสองชาติทั้งสองขั้วทั้งสองฝ่ายนะหมายถึงว่าทางด้านขั้วทางรัเสเซียนะครับนะก็ไม่ยอมนะก็มีการขู่นะว่าถ้าสงครามนี้บรรไยแล้วรัเสเซียเนี่ยนะนะพูดง่ายคือตกอยู่ในอันตราย ก็สามารถงัดอาวุธนิวเคลียร์ออกมาใช้ได้นะซึ่งรัสเซียก็โชว์ให้เห็นถึงนะขี่มนาวุธข้ามทวีป icbm นะครับสามารถนะซึ่งสามารถยิงได้นะครับด้วยสมรสมา,สา,มาที่สูงนะทางรัสเซียก็อ้างว่าไม่มีใครที่จะ,ะต้านทานไดนะ้นี่ก็เป็นการขู่ทางสหรัฐและตะวันตก นะครับแล้วก็โชว์ให้ดูนะว่าตนเองมีอาวุธที่ร้ายกาจเพียงไรนะครับส่วนทางด้านนะัสรัตะวันตกนะครับก็ดูเหมือนไม่ยอมเหมือนกันนะก็ยังพยายามนะที่จะจัดส่งงบประมาณทางการทาหารมีการประชุมกันนะครับของออฝ่ายกระลาห่มนะ40ชาตินะครับแล้วต่างฝ่ายต่างดูเหมือนไม่ยอมกัน ส่วนทางด้านรัสเซียก็มีการเปลยออกมาผ่านทางโฆษกนะของทำรรเนียบเคมบรินแล้วก็ผ่านทางด้านัฐมนต่างประเทศนะครับของรัสเซียนะก็พูดถึงเรื่องของสงครามนิวเคลียร์อยู่บ้างนะว่าอย่าประมาทนะใครที่คิดว่ารัสเซียเนี่ยนะไม่กล้าใช้ก็ต้องคิดทบทวนนะนะการที่สื่อออกมาอย่างต่อนเนื่องเรื่อยๆนะก็เป็นการพูดนะให้ทางสหร,รัฐและตะวันตกรับทราบมันเอง นะรวมถึงการประชุมนะสภาดูม่าของรัสเซียที่พันธมิดีบูตินนะก็กล่าวขูนะ่ประเทศที่จะเข้ามาแทรกแซงว่าจะถูกรัสเซียโต้อตอบอย่างสายฟาฟ,า,ฟาดนะอย่างรุนแรงนั่นเองเพราะฉะนั้นสิ่งนี้แต่ว่ารัสเซียขูนะ่หรือทําจริงนะก็ดูกันต่อไปนะแต่ผมบอกแล้วว่าต่างฝ่ายต่างนะต้องชนะในศึกนีนะ้จึงทำให้ศึกนี้ต้องรบยืดเยือ้อ แล้วยูเครนเนี่ยเป็นเพียงแค่ตัวกลางนะเป็นสมอรรบภูมิที่ปะทะกำลังกันนะถ้าในมิติที่มองเห็นทางอาวุธนะแต่ในมิติที่คู่ขนานกันไปนะก็คือสงครามทางเศรษฐกิจการเงินด้วยนะเพราะฉะนั้น40ชาตินะที่ประชุมกันนะของรัฐมนตรีกระหุมนะ30ชาติใน องค์การเนโต้นะครับกับ10ชาติพันธมิตรของเขาเนี่ยนะเพื่อจะต่อต้านรัสเซียในยูเคร ين, นะก็จะสนับสนุนอาวุธุปรกรณ์ต่างๆนะการฝึกซ้อมต่างๆเข้าไปในยูเคร ين, นแะล้ก็เป็นการยืนกรานว่านะสิ่งที่ผมพูดนะว่ายูเครนเป็นนะยุทธศาสตร์ที่สำคัญนะซึ่งทางยุโรปนะก็เสียไปไม่ได้นะเป็นจริงนะฮะเมืะนั้น40ชาตนะิมีการประชุมกันนะของกลา,าโหม เพื่อยันกับรัสเซียนะครับก็ mm hmm. ติดตามนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ